สวัสดีทุกผู้ชมครับวันนี้นะครับจะพาไปเที่ยวเข้าเมืองครับนะเราจะพาเที่ยวเข้าเมืองในฉบับออนไลน์นะครับนะก็วันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับวันคริสต์มาสนะครับแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคริสต์มาสหรอกนะครับก็เป็นวันที่ผมนัดน้องสาวไว้นะครับว่าจะไปกินข้าวกันนะครับปีละ1ครั้งครับปีละ1ครั้งนะครับน้องสาวคนนี้ก็รู้จักกันนานแล้วล่ะนะครับไม่ค่อยได้เจอกันนะครับแต่ว่าก็ยังคุยกันอยู่นะครับปีละ1ครั้งก็พาเข้าเมืองครับที่จะไปคือเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับแม่ก็เซ็นทรัลนะครับค้นหาเลยครับเซ็นทรัลลาดพร้าวนี่ครับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับปั๊บนี่ครับนี่ปึ๊ดนะเราดูแผนที่แล้วกันเนาะเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับปึ๊บตึงขึ้นมานะครับนี่ครับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับนี่ครับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับก็จะอยู่ในเมืองครับนะก็จะอยู่แถวสวนจตุจักรนะครับอยู่ในเมืองนะครับอ่ะกดเข้าดูสักหน่อยนึงครับเซ็นทรัลลาดพร้าวเอาไม่ขึ้นหรอขึ้นตรงนี้ใช่ไหมโอเคกดดูรูปก็ได้นี่ครับก็จะเป็นรูปของเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับนี่สถานที่นี้อันนี้คือเป็นที่รู้สึกจะใหม่ล่าสุดเลยมั้งเนี่ยเพราะว่ามีรถไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวนะครับว่าวันนี้ไปทำอะไรยังไงบ้างนะครับนี่ไง นี่รูปล่าสุดเลยเนี่ยนะข้างบนเนี่ยธันวา2022ก็คือเดือนนี้เลยนะครับใช่มีซุ้มตรงนี้ด้วยผมจำได้นะครับอันนี้สิงหาใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นวันแม่มั้งเนาะตรงนี้ผมจำได้เลยผมไปมานะครับล่าสุดเลยข้างบนนี่เป็นไฟระย้าสวยงามทีเดียวนะครับนะจะมีล่าสุดนี้นี่ล่าสุดนี่ครับนี่ครับทำไมมันบอกเป็น2021อ่ะรู้สึกปีนี้ก็มีเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดปีนี้มีนะครับไม่มีให้ดูหรอไม่มีละโอเคก็ช่างมันนะครับอ่ะก็อย่างที่บอกครับวันนี้ก็จะมาเล่านะครับเรื่องราวนะครับเข้าเมืองไปหาน้องเป็นยังไงนะครับก็เริ่มต้นจากที่ว่าวันนี้วันที่25ครับบ้านผมอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บตรงไหนวะนะปั๊บคือบ้านผมอยู่โซนนี้แหละนะครับโซนนี้เลยนะครับโซนเขาเรียกว่าโซนเคหะร่ม9นะครับนี่ไหมเคหะร่ม9เนี่ยอยู่โซนเนี้ยเคหะร่ม9เนี่ยใช่ไหมเคหะร่ม9นะครับก็จะเล่าเรียงแล้วก็ไล่เรียงไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับก็คงไม่ยาวมากเท่าไหร่นะครับนะก็วันนี้ก็ตื่นสายนิดนึงนะครับก็เกือบ8โมงเนาะตื่นมาก็หาอะไรกินให้เรียบร้อยก็ออกบ้านประมาณ10โมงตรงนะครับ10โมงตรงก็มาทางนี้ปึ๊บมาปั๊บมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็วิ่งเส้นนี้เลยนี่ครับวิ่งเส้นนี้เดี๋ยวเปิดนี่ดีกว่าวัดระยะทางปั๊บนี่วิ่งเส้นนี้ครับวิ่งมาปั๊บวิ่งมาตรงนี้ตรงดีครับตรงอย่างเดียวครับตรงมาเรื่อยๆตรงอย่างเดียวนะครับดูไม่ทำอะไรนี่ครับคือบ้านผมอยู่แถวนี้โซนนี้ครับโซนข้างในนี่แหละครับออกมาถึงสามแยกตรงนี้ปุ๊บตรงอย่างเดียวตรงเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับปุ๊บนั่นก็คือตรงนี้นะครับเออลบล้างถนนนะฮะนี่ก็คือผมก็จะมาตรงสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบังนะครับนี่ครับสถานีลาดกระบังนะครับคือตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นี่ตรงนี้นะครับมีรูปให้ดูเลยแจมเลยนะครับข้างบนก็เป็นอย่างนี้นะครับนะเขาไม่ให้ดูไหมนี่มีคนยืนเยอะแยะก็ไปถึงตรงนี้ก็ประมาณเกือบจะ10โมงครึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะถึงตรงนี้นะผมต้องแวะเข้าห้องน้ำก่อนนะครับปั๊มน้ำมันอยู่ไหนวะน่าจะตรงนี้ละมั้งเนี่ยๆๆปั๊มน้ำมันมาเรื่อยๆใช่ไหมเมื่อกี้ผมตรงมาเรื่อยๆใช่ไหมแวะเข้าน้ำปั๊มน้ำมันตรงนี้แป๊บนึงก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าการเดินทางจากแอร์พอร์ตลิงค์ตรงนี้ไปตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวค่อนข้างจะใช้เวลานานกลัวปวดฉี่นะครับแต่ถึงกระนั้นแล้วนะครับผมปวดฉี่ผมเข้าน้ำเสร็จปุ๊บผมมาขึ้นรถไปที่เซ็นทรัลก็ปวดฉี่อยู่ดีนะครับไม่รู้มันออกมาจากไหนนะงงมากนะครับอ่ะก็หลังจากขึ้น BTS ไม่ใช่แอร์พอร์ตลิงค์นะครับลาดกระบังเสร็จปุ๊บก็วิ่งมาครับป๊าบนะครับก็จะมาถึงสถานีต่อไปเป็นสถานีบ้านทับช้างนี่ครับเป็นสถานีบ้านทับช้างครับมีรูปให้ดูไหมนะครับก็หน้าตาก็เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันมากครับก็คือก็เป็นสถานีขึ้นไปรอรถนั่นเองนะครับนะประมาณนี้นะครับเสร็จละบ้านทับช้างเสร็จปุ๊บไปในต่อนะครับเผื่อคนไม่รู้ครับเราจะพาให้ดูครับวิ่งมาตรงนี้ปุ๊บ
บ้านทับช้างเสร็จปุ๊บเราไปเป็นอะไรเนาะหัวหมากหรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่ไหนแล้วเนี่ยมักกะสันแล้วมักกะสันแล้วเหรอทำไมถึงมักกะสันแล้วเนี่ยนะบ้านทับช้างแล้วมักกะสันเออใช่ละมั้งถ้าจำไม่ผิดนะมักกะสันสถานีมักกะสันจะเป็นสถานีที่ใหญ่มากครับเป็นสถานีที่ใหญ่มากเพราะว่ามันสามารถเชื่อมต่อไปที่รถไฟใต้ดินได้นะครับนี่ตรงนี้นะครับรถไฟใต้ดินอันนี้เป็นสถานีเพชรบุรีนะครับนะสามารถลงใต้ดินได้นะครับประมาณนี้นะครับใหญ่มากครับตรงนี้ใหญ่มากเลยครับนะปั๊บนะครับถึงมักกะสันเสร็จปุ๊บอะไรหนอนะหัวหมากบอกไม่แน่ใจราชปรารภราชปรารภนี่เหรอราชปรารภครับก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าอีกเช่นเดียวกันครับราชปรารภของแอร์พอร์ตลิงค์นะครับเดี๋ยวนะมันถึงพญาไทแล้วนี่หว่าเดี๋ยวนะมันหายไป2อันอะอะไรหายไปนะเดี๋ยวแป๊บนึงหาก่อนเอ๊ะพาหลงเลยตอนนี้พาหลงนะครับนี่อะไรนี่ไงหัวหมากนี่หัวหมากนี่หัวหมากด้วยแล้วครับมันมีรามคำแหงอันนึงอะรามคำแหงหัวหมากอะไรถึงก่อนกันไม่รู้ไม่แน่ใจทับช้างเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็มาหัวหมากต้องมีรามคำแหงอีกอันนึงครับรามคำแหงนี่แหละวะหาไม่เจอแฮะมันจะมีเสด็จท้ารามคำแหงก่อนเสร็จแล้วถึงจะมาตรงมักกะสันมักกะสันเสร็จแล้วก็จะมาราชปรารภเสร็จแล้วก็จะมาตรงพญาไทสุดท้ายนะครับนี่ก็พญาไทก็จะเป็นสถานีสุดท้ายของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์นะครับแอร์พอร์ตลิงค์เนี่ยมันจะวิ่งอยู่ก็คือสุดสายก็คือพญาไทสุวรรณภูมิครับสุดสายเลยนะครับขึ้นตรงเนี้ยแล้วก็วิ่งนั่งยาวทีเดียวไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะครับแอร์พอร์ตลิงค์ครับเสร็จแล้วผมก็ลงมาก็เดินเข้าไปตรง BTS นะครับตรงนี้ก็จะเป็น BTS พญาไทเอ้ยไม่ใช่ใช่เหรอใช่หรือมั้งเดี๋ยวนะเริ่มงงสับสนนะครับมันจะเป็น BTS น่าจะพญาไทแหละนะครับไม่น่าจะเป็นอื่นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะนะครับเสร็จแล้วก็นั่งจาก BTS มาตรงนี้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับก็คือตอนนี้ขึ้น BTS แล้วครับมาสมรภูมิชัยสมรภูมิเสร็จปุ๊บปั๊บมานี่มาสนามเป้านะครับผ่านสนามเป้าเสร็จปุ๊บก็มาอารีนะครับอารีเสร็จปุ๊บสะพานควายนะครับปึ๊บมาถึงนี่จตุจักรครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นสถานีจตุจักรแล้วนะครับนะอยู่นี่เลยจะได้ป่ะสถานีจตุจักรอีกแล้วป่ะสถานีจตุจักรหายไปไหนนี่สะพานควายถูกไหมอันนี้มัน MRT ใต้ดินนี่ป่ะแล้วมันอยู่ที่เดียวกันป่ะไม่แน่ใจอยู่แถวนี้แหละนะครับมันมีจตุจักรอันนึงนะครับนะน่าจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยอ๋อนี่ไงหมอชิดไม่ใช่ดูจักอยู่หมอชิดก็จะเป็นหมอชิดนะครับเสร็จแล้วก็สุดท้ายนะครับที่ผมไปก็จะเป็น5แยกลาดพร้าวนะครับตรงนี้นะครับนะเป็นสถานีเรียกว่าสร้างใหม่ๆเลยครับสร้างใหม่เลยนะครับก็ตรงนี้นะครับนี่ครับก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เห็นนี่ก็จะเป็นเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับนี่ครับนี่อันนี้สร้างเสร็จหรือยังวะทำไมนั่งตับประหลาดเนี่ยก็อยู่ข้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนี่คือเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับสวยงามนะครับสวยงามเนี่ยสามารถเชื่อมต่อเดินเข้าไปได้เลยครับตรงนี้เนี่ยผมลงมาจำได้ผมลงมาปุ๊บเนี่ยผมเดินเข้าตรงนี้เลยนะครับก็วันนี้นะครับวันที่25เนาะอย่างที่บอกคือเป็นวันคริสต์มาสนะครับนะแล้วก็เรียกว่าคนเยอะมากโคตรเยอะเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่มันเยอะเนี่ยมันเยอะเพราะว่ามันเป็นวันพิเศษหรือมันเยอะเพราะว่ามันเยอะอยู่แล้วผมก็ไม่รู้นะไม่รู้จริงเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้าเมืองเท่าไหร่ซึ่งวันนี้ผมได้เข้าในเมืองนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นคือผมเข้าไปในแบบตอนผมไปถึงเนี่ยจากบ้านผมออก10โมงใช่ไหมมาถึงแอร์พอร์ตลิงค์เนี่ยประมาณเกือบ10โมงครึ่งนะครับแล้วผมก็มาถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ย11โมงครึ่งผมใช้เวลาเดินทางจากบ้านนะครับมาถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ย1ชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูระยะทางนะครับตรงนี้ใช่ไหมบ้านผมอยู่ไหนวะปึ๊บเดี๋ยวนะหาบ้านด้วยก่อนปึ๊บนี่ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้แต่แถวเนี้ยนะครับมาถึงตรงนู้นนะครับใช้เวลาทั้งหมดชั่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมงครึ่งโดยการนั่งรถโดยสารสาธารณะนะครับนะเป็นระบบขนส่งสาธารณะดีกว่านะพูดงั้นดีกว่านะครับนะก็สะดวกรวดเร็วนะสบายดีครับนะถือว่าเร็วแหละนะครับชั่วโมงครึ่งนะไปก็คนเยอะมากเดี๋ยวบอกเยอะมากๆนะครับไปถึง11โมงครึ่งเนี่ย
4โมงครึ่งเนี่ยว่าคนเยอะแล้วนะรู้สึกว่าเยอะแล้วนะแต่ว่าหลังจากที่ไปกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยตอนจะกลับเนี่ยผมกลับออกมาประมาณบ่ายสามเยอะยิ่งกว่าเยอะเหมือนเยอะคูณ2อ่ะตอนไปถึงเนี่ยเวลาเขาไปเข้าไปเดินอ่ะมันยังจะแบบเดินแบบชิวๆได้ไงเนี่ยมันประมาณโล่งๆเนี่ยยังชิวๆโล่งๆไงประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าพอประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยคือที่นั่งมันจะเต็มหมดเลยแล้วคนจะเยอะมากเยอะจนแบบอะไรกันวะเงี้ยเนี่ยอันนี้นี่จะเป็นโรงหนังข้างบนนะครับนะเนี่ยอย่างอันเนี้ยยังแบบยังดูเหมือนมีที่ว่างแต่แบบวันเนี้ยที่ผมไปนี่คือแบบที่ว่างไม่มีเลยเยอะมากคือมันเป็นไปได้ว่าอาจจะมีแบบพวกของเซลล์ด้วยแหละนะครับคือช่วงปลายปีนะครับเนาะอาจจะมีพวกของโซนของเซลล์เนี่ยอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยเนี่ยโอ้โหแน่นอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยครับนะอันนี้ยังน้อยนะเนี่ยผมว่านะแน่นมากครับก็วันนี้ก็นัดอย่างที่บอกนัดน้องไปกินข้าวเนาะปีละครั้งก็สถานที่ที่ผมไปกินก็จะเป็นร้านโจรสลัดนะครับโจรสลัดนะว่าแล้วก็เปิดโจรสลัดหน่อยแล้วกันนะแนะนำร้านอาหารเลยแล้วกันนะครับโจรสลัดนี่ร้านนี้ครับเซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยนี่เนี่ยโจรสลัดเซ็นทรัลลาดพร้าวปึ๊บกดดูรูปเลยแล้วกันนี่ครับนี่คือร้านโจรสลัดของเซ็นทรัลลาดพร้าวจำได้เลยนะครับผมนั่งอยู่ตรงนู้นฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นนะครับข้างหลบข้างเสาไปฝั่งนู้นอ่ะตรงนี้มองไม่เห็นนะครับก็อาหารของโจรสลัดก็แน่นอนครับว่ามันชื่อสลัดใช่ไหมก็มีพวกสลัดอะไรเยอะแยะมากมายครับนะอันนี้โซนไหนวะเอาฝั่งไม่มีใครถ่ายรูปฝั่งนู้นหรอนะครับก็เป็นร้านสลัดนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปผมให้ดูแล้วกันว่าผมกินอะไรเนาะเดี๋ยวขึ้นดูแล้วก็ดูแล้วกันก็ที่ผมกินก็จะเป็นสลัดอะไรกรอบเบคอนไก่กรอบสักอย่างนี่แหละนะครับนะจำไม่ได้ละไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้นะครับนะก็อร่อยไหมอร่อยนะครับอร่อยดีนะครับแล้วก็เป็นเพื่อสุขภาพด้วยเนาะไม่ได้กินแบบว่าบุฟเฟ่ต์อะไรพวกนี้นะทีแรกน้องบอกเฮ้ยอยากกินบุฟเฟ่ต์ผมไม่กินได้ไหมอ่ะก็เลยมากินทางด้านสลัดแทนนะครับเบาๆครับนะโอ้ดูครับดูอาหารน่ากินไหมล่ะเนื้อครับเนี่ยก็มาแนะนำนะครับนี่แล้วมีอันนี้ด้วยเลยอันนี้น่าจะเป็นเมนูของน้องผมที่ผมน้องผมกินแหละ2ปีที่แล้วจะเป็นอกไก่นะเนี่ยอกไก่แล้วก็มีตัวนี้นะครับแล้วก็น้ำสลัดน่าจะใช่แหละอ๋อแต่น้ำสลัดของผมของน้องผมวันนี้มันจะเป็นสีขาวๆกว่านี้นะครับไม่ใช่สีเข้มขนาดนี้นะครับตัวของผมอ่ะผมกินสลัดครับไม่รู้วิวหรอไม่น่ามีนะก็ดูในรูปที่ผมมาลงให้ก็แล้วกันย้อนไปดูได้นะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ไปกินโจรสลัดนะครับก็หลังจากกินเสร็จแล้วนะครับก็เดินย่อยสิครับทีนี้เดินย่อยครับก็ตั้งใจเดินหาร้านแว่นตากันนะครับน้องผมว่าเราก็อยากได้แว่นตาใหม่นะครับก็ไปเดินหาร้านแว่นตาครับตั้งแต่ชั้น G ครับเพราะว่าชั้นโจรสลัดอยู่ชั้น G นะครับชั้นล่างสุดเลยนะครับก็หลังจากที่กินข้าวเสร็จนะครับก็ลงไปที่ไม่ใช่ลงสิขึ้นบนนะครับขึ้นบนก็ขึ้นบนตามหาร้านพวกร้านตัดแว่นน่ะร้านแว่นอะไรพวกนี้ครับแต่ก็สุดท้ายแล้วนะครับก็อย่างว่าเนาะของในห้างมันก็ค่อนข้างจะราคาค่อนข้างจะแพงนะครับนะมันก็ดูแล้วล่ะก็สู้ไม่ไหวนะครับสู้ราคาไม่ไหวเดี๋ยวขึ้นไปชั้น3แล้วกันปั๊บเนี่ยๆๆเห็นมั้ยอย่างไอ้ร้านแว่นพวกเนี้ยคือแบบก็ยอมรับว่าเขาดีแหละของเขาดีมากแต่ว่านึกได้ว่าเราสู้ราคาไม่ไหวก็เลยได้แค่ดูภายนอกแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างนะครับนะสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวแล้วราคาแพงมากนะครับนะพวกอะไรเลแบนพวกนี้ใช่มั้ยอันนี้ตรงไหนเนี่ยอ๋อมันคนละฝั่งคนละฝั่งแต่ร้านเมื่อกี้น้องผมก็น่าจะไปดูให้ไม่ผิดนี่มีตรงนี้มีร้านแว่นร้านไม่ใช่เหรออ๋อนี่เปลี่ยนไปแล้วนะนี่ตั้งแต่พอ2018นะครับคือตอนนี้ถ้าตอนนี้ก็อาจจะเป็นร้านแว่นแหละที่ผมไปดูนะครับหรือว่าชั้น2ว่ะนี่นะจำไม่ได้ละอ๋อน่าจะชั้น3เลยถ้าจำไม่ผิดนะครับนะประมาณนี้ก็สุดท้ายก็ไม่ได้นะครับไม่ได้แว่นไปนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปหาซื้ออะไรอีกนะหาซื้ออ๋อจะหาซื้อร้านเสื้อผ้านะครับร้านเสื้อผ้าเป็นเขาบอกว่าน้องผมบอกเป็นร้านเสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์พวกของเมืองนอกอ่ะเขาเรียกว่าร้านเกี่ยวกับอะไรนะเสื้อผ้าเมืองนอกอ่ะเรียกไม่ถูกนะครับเรียกไม่ถูกก็คือน้องผมบอกว่ามันอยู่ชั้น G นะครับก็ลงไปชั้น G เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เดินหาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีครับนะ
เหนื่อยเดินเหนื่อยเปล่าๆไม่ได้เลยนะครับนะวันนี้นะครับนอกจากก็คือไปกินข้าวกันแค่นั้นนะครับคือในนี้รู้สึกว่าจะเดินหาโจรสลัดไม่ได้มันรู้สึกละมันจะประมาณว่ามันเดินไปไม่ถึงนะครับเขาเดินไปให้ไม่ถึงนะครับสำหรับทางด้าน Google นะครับมันเดินให้ไม่ถึงแล้วก็มันตั้งแต่ปี2018แล้วด้วยนะครับรู้สึกว่าในนี้โจรสลัดจะยังไม่มีนะครับในแมปตรงนี้นะครับนะน่าจะอยู่โซนนู้นถ้าจะไม่ผิดนะครับนะก็สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนะครับนอกจากกินข้าวแล้วก็เสร็จแล้วก็จริงๆก็อย่างที่บอกคือกินข้าวเสร็จปุ๊บอ่ะก็เดินหาร้านพวกนี้ใช่ไหมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเสร็จปุ๊บอ่ะเหนื่อยแล้วล่ะอยากจะนั่งพักผ่อนนะเดี๋ยวเราแบบคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวเรานั่งพักกันสักแป๊บนึงก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับกันแล้วกันเนาะนี่ปรากฏว่าอย่างที่บอกครับคนเยอะมากตอนนั้นเวลาประมาณสักน่าจะประมาณบ่ายสองละนะครับคือพยายามเดินหาเพื่อจะแบบหาที่นั่งกันนะครับเราจะนั่งพักผ่อนเนื่องจากปวดขาไงปวดขาปวดเท้าเนื่องจากเดินเยอะก็จะหาที่นั่งพักกันก่อนปรากฏว่าร้านไหนก็เต็มนะครับร้านกาแฟครับร้านขนมร้านของกินนะครับร้านของกินที่เขาอยู่กันพวกระหว่างทางนะครับคนแน่นมากรวมไปถึงร้านกาแฟด้วยนะครับร้านกาแฟเนี้ยอย่างร้านพวกเนี้ยคือแบบนั่งเต็มหมดเลยนะครับเต็มหมดเลยนะครับเต็มทุกร้านเลยครับร้านกาแฟใหญ่ก็เต็มสตาร์บัคเนี้ยสตาร์บัคก็เต็มนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเต็มหมดเลยนะครับร้านนี้ก็ยังอยู่เนี่ยเมโซ่เนี่ยเมโซ่กาแฟคอฟฟี่เนี่ยทีแรกก็จะนั่งร้านนี้นะครับแต่ว่าเต็มทุกโต๊ะครับไม่มีที่นั่งเลยนะครับนะยังมีร้านฝั่งนู้นอีกเยอะแยะเลยอีกหลายร้านครับแต่สุดท้ายก็เดินไปเดินมาก็ไม่มีที่นั่งครับตรงนี้ก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็เต็มครับเต็มจนแบบอะไรกันมาเนี่ยนะครับแล้วคนเยอะแบบเดินแบบวุ่นวายมากครับวุ่นวายมากจริงนะครับก็สุดท้ายก็สรุปว่าเอ้ยเราแยกกันเถอะนะครับแยกกันเถอะนะครับก็คือไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยนะครับก็หาที่นั่งไม่ได้ก็สุดท้ายก็แยกกันประมาณบ่ายสองกว่าเกือบบ่ายสามนะครับซึ่งก็แยกกันเสร็จปุ๊บผมก็เข้าห้องน้ำอะไรก็เตรียมตัวกลับนะครับก็กลับมานะครับขามาเนี่ยคนมันน้อยแต่ขากลับคนเยอะมากนะครับแน่นขึ้น BTS เนี่ยคือตอนมาเนี่ยขึ้น BTS มานะอากาศแบบในรถในขบวนนะยังเย็นๆนะแต่ขากลับแน่นจนแบบร้อนอ่ะร้อนอากาศข้างนอกร้อนด้วยนะแล้วคนข้างในก็เยอะด้วยร้อนมากนะครับแล้วกว่าจะกลับถึงบ้านก็ห้าโมงเย็นก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมขาไปเราใช้ชั่วโมงครึ่งทำไมขากลับเราใช้สองชั่วโมงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันก็เหนื่อยน่าดูเลยเดี๋ยวนะครับนะตอนนี้แหละครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็คลิปนี้สั้นๆง่ายๆนะครับก็อย่างที่บอกคือวันนี้มาเข้าเมืองครับเหมือนแบบบ้านนอกเข้าเมืองอ่ะนี่ครับเซ็นทรัลนะครับลาดพร้าวนะครับนะก็ปีละครั้งมาเจอกับน้องครับนะเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงบ้านนอกเข้ากรุงนะครับนะคนเยอะมากอ่ะเยอะจนสุดยอดแล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นเยอะมากครับแต่งตัวกันแบบนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรดีตื่นตาตื่นใจมากครับยอมรับว่าตื่นตาตื่นใจมากบางคนแต่งตัวแบบไม่กลัวหนาวเลยนะครับแบบเสื้อตัวเล็กๆกางเกงสั้นๆกระโปรงสั้นๆพวกเนี้ยคือต้องยอมรับว่ามันเป็นสิทธิของส่วนตัวของบุคคลที่สามารถแต่งตัวได้นะแต่ว่าโดยที่ว่าเราเห็นแล้วก็มองแต่ก็ไม่ใช่มองแบบมองจ้องจนแบบว่าน่าเกลียดไงคือเรามองแล้วก็เห็นแค่นั้นแหละนะครับนะก็ถ้าใครไปเจออย่างเงี้ยก็อย่าไปจ้องกันแล้วกันเนาะนะครับแต่ผมตื่นตาตื่นใจมากเลยแบบโอ้โหเดี๋ยวนี้มันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคือที่ที่ผมอยู่เงี้ยมันก็มีห้างนะแต่ก็เป็นพวกโลตัสบิ๊กซีพวกเนี้ยมันก็คือไม่มีอะไรมากมายคือแต่งตัวธรรมดากันแต่พอไปห้างอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยมันแบบสุดยอดมากนะครับน้องผมบอกว่าถ้าไปทางด้านเซ็นทรัลเวิลด์หรือว่าพารากอนหรือสยามมันยิ่งกว่านี้อีกนะครับคือจะแต่งตัวอีกเกรดนึงอ่ะจะแบบจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นน่ะแต่มันจะดูเซ็กซี่กว่านี้อ่ะนะครับคืออันนี้ที่ผมไปเนี่ยส่วนมากที่ผมเจอจะเป็นเด็กใช่ไหมเด็กเขาจะแต่งเซ็กซี่ไม่มากแต่เขาจะเป็นโชว์แบบโชว์เสื้อโชว์เสื้อผ้าตัวเล็กๆประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไปทางนู้นก็น่าจะเป็นประเภทที่ว่าแต่งตัวจะแบบมิดชิดแต่ว่าเซ็กซี่อะไรประมาณนี้เป็นไปได้นะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็พามาเที่ยวในเมืองนะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับนะคลิปสั้นๆนะครับนะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับจริงๆอยากจะเล่าละเอียดมากนะอยากจะเล่าละเอียดมากกว่านี้นะว่าเราเดินทางยังไงจอดรถยังไงขึ้นที่ไหนราคากี่บาทพวกนี้อยากจะเล่าให้ละเอียดนะแต่ว่า
มันจะใช้เวลามากเกินไปนะครับก็สั้นๆแค่นี้ก็แล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ